แต่5โมงท่านผู้ชมฮะทุกคนก็คือทานกันเรียบร้อยแล้วก็คือแบบจอยเวอร์มีแบบว่าการจัดตรงจัดธีมอะไรเงี้ยเป็นธีมต่อเต่าต่างคนต่างแบบให้ความสุขกันแล้วกันระหว่างแฟนคลับกับศิลปินคือไม่ได้ใส่กินของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานใช่มั้ยครับมันก็ต้องนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเติมความหวานกันที่งานมันเกิดกับโรสนะครับจอยเกินต้องบอกว่าจอยจอยจริงจอยจอยจอยเดนมีใครไปบ้างไหมฮะมีคือสื่อก็ไปนะครับก็คือเห็นจอยมากคือโทษคือเราเดินเข้าไปเราจำได้ว่างานเนี่ยนัดเราประมาณ5 โมงครึ่งงานนัดเรา5 โมงครึ่งเอ๊ะเราได้เจอสื่อตอนเช้าแล้วก็ไปด้วยกันนะครับซึ่งเราจะต้องปรากฏตัวประมาณ6 โมงครึ่งซึ่งในใบอ่ะเขาบอกเริ่มทานอาหาร6 โมงเย็นแต่5โมงท่านผู้ชมฮะทุกคนก็คือทานกันเรียบร้อยแล้วก็คือแบบจอยเวอร์จอยจริงแล้วยาวเลยอยู่ยาวๆแล้วคืองานใช่ไหมครับหมูกระทะก็คือกินบางคนกิน5โมงเย็นเสร็จ3 ทุ่มหิวใหม่ก็กินอีกรอบนึงคุ้มมากการเกิดผมแต่สนุกทุกคนคือแบบว่าบรรยากาศมันสนุกด้วยแล้วก็มีแบบว่าการจัดตรงจัดธีมอะไรเงี้ยเป็นธีมต่อเต่านะครับก็สนุกสนานนี่ฮะแล้วก็เป็นเปิดเพลงเล่นกันอะไรเงี้ยมีวงดนตรีสดมาเล่นแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่เราใฝ่ฝันนะครับมันรู้สึกว่าในครั้งหนึ่งในงานวันเกิดเราอะเราก็อยากแบบมอบความสุขให้แฟนคลับอะไรอีกอย่างหนึ่งในช่วงวันเกิดตอนเช้านะครับเราก็มีโอกาสได้แบบว่าได้ไปมอบความสุขให้เด็กๆแล้วมันก็อิ่มใจมากๆเลยแล้วพอตอนเย็นเรามาอิ่มใจด้วยกันอีกต่างคนต่างแบบให้ความสุขกันแล้วกันระหว่างแฟนคลับกับศิลปินแล้วผมรู้สึกว่าผมโคตรมีความสุขเลยวันเกิดปีนี้แบบอยากจะบอกว่าของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดของผมปีนี้คือการที่แบบผมเดินเข้าไปในงานวันเกิดแล้วผมแบบว่าเห็นคนแล้วแบบเฮ้ยคนมาวันเกิดเราแบบคือคนตรงนี้คือคนที่แบบรักและซัพพอร์ตเราจริงๆอ่ะเราเลยกลายเป็นว่าเรามีความสุขมากมันยังแบบมันทำให้เรามีแรงในการทำอะไรต่อไปในอนาคตเยอะๆเลยใช่แล้วตอนเนี้ยเวลากี่โมงคือไม่ได้ใส่คือผมก็ต้องแบบว่าเว้นเอาไว้บ้างนี่เจ้าตัวเขาก็ไม่ได้ใส่มาเออมันเป็นชุดจีนคิดว่าไม่มีคนเห็นไงเราใส่ให้คนเห็นเท่านั้นแหละคือเราใส่ให้คนเห็นเลยอ่ะถามว่าใส่ได้ดูไหมนาฬิกาไม่ดูแต่ว่าใส่เอามาอย่างนี้เฮ้ยทะลุไปเนี่ยว่านี่กี่โมงแล้วไม่ดูเองอยู่แล้วเวลาทำไมต้องเป็นนาฬิกาเป็นนาฬิกาก็อย่างแรกคือเป็นผมเวลาเห็นเขาออกงานแล้วแต่งตัวแบบใส่ลูกสูทอะไรเงี้ยเอออยากให้เขามีนาฬิกาอนาล็อกสักเรือนแบบใส่ไว้รู้สึกว่ามันเหมาะกับเขาแล้วก็มันเท่มากมันแบบดูแบบแพงเพราะว่าเขาเนี่ยแต่งอะไรมันก็ดูแกรมอยู่แล้วไงเออดูแบบพุ่งมากแกรมมากเออแต่จะบอกว่าเขาเลือกได้ดีมากเลยนะเขาเลือกแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามันเหมาะกับเรามากอ่ะเออคือแบบว่าคือจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเทสเรื่องนาฬิกาเพราะว่ามันค่อนข้างไกลตัวผมนิดนึงแบบว่าที่ผมเป็นคนใส่อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเป็นเรื่องนาฬิกาก็เลยแบบยังไม่ค่อยซื้อแต่ว่าจนเขาซื้อให้เราก็รู้สึกว่าเออมีนาฬิกาแล้วก็เราดูดีขึ้นขอบคุณนะคะนี่คนละลุกคนละลุกครับอีกนิดนึงก็จะเป็นวันเกิดของฟุตเตรียมอะไรหรือเปล่าไอ้พี่เอ้ยไม่เดี๋ยวผมงอนคืนบ้างดีกว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่มีอะไรให้เดี๋ยวผมงอนบ้างดีกว่าเออเอาป่ะแสดงว่าพรุ่งนี้เราก็มีโปรเจกต์ของเราใช่ใช่ใช่ครับเขาก็เป็นคอนเซ็ปต์อะไรผมเป็นขนมหวานครับผมเป็นแบบสวิตแลนด์แบบเป็นฟิลแบบว่ากินของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานใช่ไหมครับมันก็ต้องนิดนึงนะครับมาเพิ่มพลังงานให้กับทุกๆคนครับว่าหวังว่าพรุ่งนี้แบบจะทุกคนย้อนวัยอีกครั้งแล้วก็เขาเรียกอะไรย้อนวัยมีความน่ารักย้อนวัยไม่เป็นฟีลแบบว่าเหมือนงานวันเด็กด้วยแล้วก็เหมือนแบบความหวานเสริมความหวานให้กับทุกๆคนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเติมความหวานที่งานมาเกิดกับโรสนะครับนี่